วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดสเปกปุ้มปุ้ยไอดอลยุคใหม่ที่แท้เป็นพระเอกช่อง7คนนี้นี่เองเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักและลงตัวสุดๆสำหรับกวินดุวานและภรรยาสาวปุ้มปุ้ยพันธิพาหลังจากทั้งคู่ตกลงใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันเข้าพิธีวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเราจะเห็นโมเมนต์สุดน่ารักของทั้งคู่ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าเธอจะไปออกรายการไหนปุ้มปุ้ยมักโดนคำถามเดิมๆว่ากวินใช่สเปคไหมเธอตอบทันทีว่ากวินไม่ใช่สเปคเลยเนื่องจากเธอไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยแนวฝรั่งก็คือตัดออกไปได้เลยเห็นแซบๆตัวแม่ขนาดนี้ก็มีอีกหนึ่งคำถามที่โดนถามบ่อยคือมีแฟนมาแล้วกี่คนซึ่งเธอก็บอกได้เลยว่ามี 2-3 คนเท่านั้นหลายคนสงสัยว่าแบบหนุ่มกวินไม่ใช่สเปคแล้วแบบไหนกันล่ะที่เป็นสเปคของเธอซึ่งเธอก็ได้บอกผ่านรายการยังไงไหนเล่าซึ่งสเปคของเธอก็คือชายไทยหน้าคมถ้าให้ยกตัวอย่างว่าเป็นแบบไหนก็จะเป็นพระเอกหนุ่มติดท็อป5ของช่อง7นั่นก็คือวีวีรภาพสุภาพไพบูลย์ซึ่งเธอก็ยอมรับเลยว่าเป็นดาราผู้ชายคนเดียวที่ตัดรูปจากหนังสือพิมพ์มาเก็บแปะไว้ที่กระเป๋าตั้งที่ผ่านมาก็ได้เจอแต่ไม่กล้าบอกว่าชื่นชอบไม่กล้าแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้เธอก็ไม่ได้ชอบแล้วเพราะมีสามีแล้วนอกจากนี้เธอยังบอกอีกว่าสเปคเธอก็เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้คือแบบชอบแบบนาดาวนักแสดงของนาดาวเป็นใครก็ได้ขอนาดาวก็พอขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ